สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอยู่ในหมวดหมู่ของผมสั้นนะคะจากคราวที่แล้วที่เป็นบ๊อบเททุยแต่วันนี้จะเป็นบ๊อบทุยสั้นหรือบางคนเขาจะเรียกว่าทรงบ๊อบหัวเห็ดถ้าถามว่าคือลักษณะของการตัดก็จะแตกต่างกันจากคราวที่แล้วนะคะคือจะไม่มีรูปลักษณะของการเทของผมทีนี้วันนี้ก็เริ่มเลยนะคะบ๊อบทุยสั้นเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่1ผมเส้นเล็กบางๆต้องการให้ดูผมมีวอลลุ่มหรือผมหนาขึ้น2ก็คือว่าจากที่เคยตัดในหมวดหมู่ของผมสั้นมาหลายๆแบบอะค่ะในหมวดหมู่ของผมสั้นนะคะที่พี่บอกว่าตัดแล้วจะมีความเท่ความเปรี้ยวแต่ทรงเนี้ยค่ะสั้นออกมาแต่สั้นยังไงออกมาแล้วยังดูหวานเรามาเริ่มการทำงานเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ได้ค่ะเอาแบบง่ายๆเราก็ดูในรูปถ้าลูกค้าต้องการกำหนดความยาวพี่ก็จะกำหนดความยาวด้านหน้าให้นะคะให้ตัดความยาวก่อนเลยค่ะข้างหน้านะคะค่ะเราแบ่งตัดความยาวเลยนะคะกำหนดความยาวข้างหน้าเลยค่ะให้ที่ปลายจมูกนะคะอันนี้พี่ตูดแล้วใช้เป็นกรรไกรตัวไหนกรรไกรโค้งค่ะเพราะว่าพี่จะต้องใช้เทคนิคในการตกแต่งผมนะคะเนี่ยค่ะเราก็มากำหนดความยาวข้างหน้าไว้ก่อนนะคะว่าเราต้องการให้ผมบ๊อบของลูกค้าข้างหน้าประมาณมีความยาวประมาณนี้เราก็จะมาทำการแบ่งผมส่วนข้างหลังนะคะโดยการแบ่งผมด้านข้างก่อนเก็บสัดส่วนไว้ค่ะด้านหน้าเราจะทำที่หลังนะคะอันนี้องศาที่เราใช้ก็เป็นองศาเดียวนะคะง่ายๆคือองศา45ทั้งหัวเนี่ยค่ะด้านข้างของการที่พี่แบ่งไว้แล้วตรงนี้ก็ไม่ซับซ้อนนะคะไม่ยากเลยนะคะเมื่อเราแบ่งส่วนข้างหน้าได้แล้วนะคะเราก็จะทำการแบ่งส่วนข้างหลังในส่วนข้างหลังอะค่ะจากที่เราเคยแบ่งตรงแบ่ง B นะคะแบ่งเป็นรูปตัว A นะคะวันนี้เราจะแบ่งในลักษณะของตัว V นะคะวันนี้เป็นตัว V ค่ะแต่คราวที่แล้วเราตัดเทเราก็แบ่งเป็นตัว A อะค่ะสองข้างทำเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราจะได้วิธีการแบ่งแล้วเมื่อเราแบ่งได้นะคะสิ่งขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำคือกำหนดหาฐานความยาวเลยค่ะเนื่องจากตัวนี้จะเป็นบ๊อบทุยสั้นหรือว่าผมทุยสั้นนะคะเ
วิธีการตัดนะคะตัดตามตำแหน่งแนวตกของเส้นผมค่ะหาฐานความยาวนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นผมว่ามีความมนนะคะตัดตามตำแหน่งนะคะขั้นจะแบบอันนี้จะเป็นการเกี่ยวที่ฐานความยาวค่ะเราจะใช้ที่ศูนย์องศานะคะเราจะไม่มีการยกผมอะค่ะเพื่อกำหนดฐานความยาวค่ะเราก็จะได้ในฐานแรกแล้วนะคะเช็คสองข้างเลยค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะยกไล่แล้วค่ะที่องศาแรกคือ45เพื่อกำหนดความถุยของทรงนะคะผมสั้นสำหรับน้องๆอาจจะยากนิดนึงนะคะถ้าไม่ถนัดยังไงก็ให้ติดเก็บไว้ที่ช่อที่เรายังไม่ได้ตัดนะคะตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะสี่สิบห้าองศาในฐานแรกนะคะทั้งทรงของทรงนี้ค่ะเป็นการยกผม45หมดเลยเพื่อทำให้ผมมีความทุยนะคะเพราะว่าบ๊อบทุยทรงหัวเห็ดอะค่ะทรงกลมๆต้องการความเป็นวอลลุ่มอยู่อะค่ะตัดผมตามไกด์ไลน์นะคะจะเห็นฐานของผมขึ้นมาแล้วนะคะแล้วตัดฐานได้แล้วอะค่ะฐานเราจะเห็นความกลมของผมนะคะเช
ช็คสองข้างเลยค่ะก็ให้ปล่อยฐานบนลงมาค่ะชอบบนเราก็จะยกที่45องศานะคะโดยใช้ฐานท่อแรกนะคะเป็นไกด์ไลน์นี่ค่ะจะเห็นความทุยขึ้นมาแล้วนะคะตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะหวีผมดูนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นความคุยของผมขึ้นมาเลยนะคะเริ่มจะเป็นรูปของเห็ดนะคะทำข้างเดียวทำอีกข้างหนึ่งนะคะตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะอันนี้ผมจะเกิดการเชื่อมกันใช่ไหมครับพี่ตัวใช่ค่ะวันนี้เป็นการตัดที่ผมต้องเชื่อมกันนะคะไม่มีการ disconnect ค่ะผีผมนะคะขั้นตอนการแบ่งนี่คือแบ่งเป็นกี่ส่วนนะพี่ตัวไม่ใช่ค่ะแบ่งตามรูปรอยแบ่งของเราอะค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็คือลักษณะจากรัศมีข้างบนนะคะมันก็ต้องเป็นพายเซกชันอยู่แล้วแต่เส้นแบ่งเราจะแบ่งยังไงเส้นแบ่งในการตัดอะค่ะอยู่ที่เราจะแบ่งยังไงวันนี้พี่ใช้เส้นทแยในการแบ่งตัดอะค่ะใช้ไกด์ไลน์นะคะเราจะเห็นไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้อะค่ะยก45องศาค่ะนี่เอาไปใช้กับผมทุยได้เลยนะคะผมสั้นทุยหวีผมให้ตกตามธรรมชาติของผมนะคะเราจะเห็นรูปทรงอย่างชัดเจน
เช็คดูค่ะนี่ค่ะรูปทรงขึ้นมาแล้วนะคะไปเราจะไปทำการตัดข้างหน้านะคะจากหน้าม้าค่ะที่เราตัดไว้ตะกี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะเราทำการเชื่อมแล้วนะคะปล่อยสองครั้งเลยก็ได้ค่ะในส่วนของด้านข้างอะค่ะก็จะยกเชื่อมนะคะกับส่วนที่หน้าม้าที่เราตัดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเราจะไม่มีการหวีผมดึงนะคะในส่วนที่สองค่ะส่วนที่สองนี่แบ่งไงก็แบ่งเป็นเส้นทแยงเหมือนกันค่ะตัดตามแนวแบ่งนะคะค่ะถ้าเรามองจากผมด้านข้างนะคะเราจะเห็นค่ะว่าผมจะเป็นลักษณะกลมนะคะทำข้างนี้ต่อเลยค่ะส่วนบนเก็บไว้ก่อนนะคะเอาไกด์ไลน์อะค่ะจากหน้าม้าที่เราตัดไว้ตะกี้อะค่ะเป็นตัวไล่ค่ะใส่ท่าที่สองลงมาค่ะ
จัดตามแนวแบ่งค่ะวีดูนะคะผมด้านข้างก็จะมีความโค้งค่ะในส่วนของข้างบนนะคะยกค่ะเช็คส่วนที่เกินมาตัดค่ะอันนี้ยกกี่องศาเป็น90นะคะขนานกับกะโหลกศีรษะค่ะเช็คผมด้านข้างเชื่อมเลยค่ะในลักษณะผมวอลลุ่มหรือทรงหัวเห็ดอะค่ะผมจะไม่มีการซอยเยอะนะคะเพราะถ้าซอยเยอะทรงก็จะไม่ใช่อะค่ะเก็บเลยค่ะส่วนที่เกินมาทำข้างหนึ่งค่ะใช่ค่ะสองข้างสองฝั่งนะคะเสร็จแล้วค่ะในหมวดหมู่ของบ๊อบทุยสันหัวเห็ดนะคะแล้วเราจะทำการเป่านะคะเพื่อเทสเชอร์รูปทรงThank you.
พี่ตู่จะได้แล้วกระเป๋าเทปทรงราคาเก็บรายละเอียดเพราะว่าเราได้รูปทรงของผมแล้วอะค่ะนี่คือจบการขั้นตอนของการตัดแล้วอะค่ะทีนี้รูปทรงจะผิวจะบาวอะค่ะอยู่ที่เทคนิคแล้วค่ะในการเก็บรายละเอียดThank you.
เป่าได้แล้วค่ะเป่ารูปทรงได้แล้วค่ะเราก็จะได้รูปทรงลักษณะของผมที่มีความทุยคล้ายๆเห็ดจริงๆอะค่ะอันนี้เราก็จะมาตัดจัดแต่งทรงแล้วนะคะในส่วนของฐานนะคะเราก็ใช้เทคนิคพาราเรลเพื่อเก็บขอบผมก็ได้ค่ะเบาๆนะคะเพื่อให้ขอบผมนะคะที่มันชัดเจนนะคะดูเบาขึ้นนะคะส่วนอันนี้เป็นการดิปพอยต์นะคะคือทำให้เส้นผมอะค่ะมีความเบาขึ้นในที่ฐานนะคะเบาแล้วความยาวหายไหมคะความยาวเท่าเดิมค่ะในส่วนของความทุยของผมอะค่ะที่รูปของเห็ดอะค่ะที่จะสำคัญเลยคือเราต้องรักษาวอลลุ่มความทุยของเขาไว้อะค่ะฉะนั้นเก็บไปพาราเรลเก็บไปเบาๆก็ได้ค่ะเก็บขอบกรอบทรงให้เรียบร้อยนะคะเบาๆค่ะถ้าเราต้องการผมค่ะให้มีความพองนิดนึงอะค่ะก็คือยีลักษณะผมด้านในได้นะคะได้ใช้กรรไกรโค้งอะค่ะเป็นการไล่เนื้อผมข้างในอะค่ะเพื่อให้ข้างในสั้นใช่ไหมคะแล้วข้างบนยาวมันก็จะไปดันผมให้มีความทุยขึ้นไปอีกอะค่ะเนี่ยค่ะใช่เทคนิคอะค่ะเราต้องรู้ว่าเทคนิคแต่ละเทคนิคอะค่ะจะช่วยให้เกิดทรงผมของเราเป็นรูปทรงอะไรหรือแบบไหนอะค่ะถ้าเราลงเทคนิคผิดอย่างที่พี่บอกค่ะบางทีทรงมันก็จะไม่ใช่แล้วอะค่ะแล้วผมแบบไหนครับเหมาะกับการใช้เทคนิคนี้ครับคือเนี่ยค่ะผมที่เกิดต้องการความเป็นวอลลุ่มหรือพองๆต้องเห็นความพองชัดเจนนะคะเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของผมหัวเห็ดก่อนนะคะคำว่าหัวเห็ดก็คือมันจะพองๆที่ข้างบนเลยอะค่ะจะไม่มีการซอยไล่เลยอะค่ะในลักษณะของช่วงบนฉะนั้นผมทรงนี้เข้าถึง45ทั้งหัวไงค่ะยกองศา45ทั้งหัวแล้วก็ใช้เทคนิคที่ต้องให้เหมาะกับทรงอะค่ะเพื่อจะรักษาความพองของเนื้อผมข้างบนไว้ให้ออกมาในลักษณะเหมือนรูปเห็ดอะค่ะเนี่ยค่ะพอปลายเราเป็นขอบอะค่ะเราก็แค่เก็บขอบเบาๆอะค่ะเด็กวัยรุ่นนะคะชอบตัดอะค่ะหรือแบบผู้หญิงที่น่ารักน่ารักอะค่ะคิ้วๆเขาก็จะดูน่ารักนิดนึงค่ะช่วงนี้พี่ตู่คิดว่าควรจะเหมาะกับคนวัยไหนคือจริงๆค่ะได้ทุกวัยเลยค่ะผู้ใหญ่ก็ไว้ได้ค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบสั้นๆนะคะแต่ว่าการทำผมให้เกิดเป็นริ้วอะค่ะโดยลักษณะของการใช้เทคนิคอะค่ะเขาจะทำให้ผู้ใหญ่คนนั้นดูหวานขึ้นแต่สมมติว่าถ้าในหมู่ของเด็กวัยรุ่นนะคะก็คือบางคนเขาไม่ต้องการให้ผมดูผิวขนาดนั้นเขาต้องการให้เห็นความเป็นขอบหรือกรอบทรงชัดเจนเราก็ไม่ต้องลงเทคนิคมากอะค่ะนั้นเราต้องดูกลุ่มลูกค้าเราอะค่ะว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นวัยไหนหรือความชอบของลูกค้าค่ะอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างต้องไปอะแดปต์ใช้ในการทำงานได้แต่อันนี้เราตัดในหมวดหมู่ของผู้หญิงที่อยากตัดผมสั้นๆแต่แบบอยากดูหวานๆน่ารักน่ารักอะค่ะทรงนี้ก็ช่วยได้เพราะในหมู่ของผมสั้นของผู้หญิงอะค่ะมีหลายทรงมากๆเลยตัดออกมาแล้วให้ดูเปรี้ยวให้ดูหวานหรือว่าให้ดูเท่ก็ได้อะค่ะ
นี่ยค่ะแล้วก็มาทำการเก็บส่วนด้านหน้านะคะให้ผมเบาขึ้นเราก็จะไม่เช็คลึกอะค่ะเห็นไหมคะทรงเนี้ยครับถ้าสมมติว่าคนผมบางนี่สามารถตัดได้ผมไหนนะผมบางครับเหมาะกับคนผมเส้นเล็กบางอะค่ะมันจะทําให้ผมดูหนาขึ้นมีผอมขึ้นเพราะว่าข้อดีของเขาคือทรงช่อข้างบนนะคะอย่างที่พี่บอกค่ะว่าเขาไม่มีการไล่ไม่มีการซอยไล่โดยเฉพาะใช้องศาที่45ทั้งหัวค่ะเขาก็เลยทําให้ผมลูกค้าค่ะดูมีเนื้อผมสวัสดีคุณนิติตาด้วยนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเนี่ยค่ะน้ำหนักของการลงกรรไกรอะค่ะก็มีส่วนนะคะพอเราได้รูปทรงแล้วล่ะค่ะเราก็แค่เท็กเจอร์ตามรูปทรงอะค่ะค่ะเก็บขอบให้เบานิดนึงเห็นไหมคะเราจะเห็นความเป็นรูปทรงของความทุยขึ้นมาเลยค่ะตัดแนวไหนเวลาเท็กเจอร์ก็แนวนั้นนะคะนี่ค่ะเห็นน้อยเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ลักษณะของทรงผมหัวเห็ดอะค่ะเป็นลักษณะของบ๊อบถ้าเราต้องการให้ผมเป็นเส้นเป็นริ้วอะค่ะอย่างที่พี่บอกอะค่ะลักษณะของการลงกรรไกรเพื่อทําให้ผมเป็นเส้นอะค่ะไม่ใช่บางนะคะแต่ว่าตัวนี้จะทําให้ผมดูเบาแล้วก็ดูผ่องอะค่ะพอเราได้รูปทรงแล้วอะค่ะก็เราก็จัดแต่งทรงได้ตามความต้องการเลยค่ะความจริงแล้วตัดแค่นี้ก็เห็นเป็นทรงแล้วเรียบร้อยแล้วคืออย่างที่พี่บอกค่ะว่าถ้าขั้นตอนการทำงานนะคะเราเข้าใจขั้นตอนการทำงานทำงานเป็นสเต็ปอะค่ะรู้จักทรงรู้จักสร้างทรงอะค่ะมันจะทำให้เราทำงานได้เร็วที่เหลือก็คือพอเราขึ้นรูปทรงคร่าวๆเราก็ใช้เทคนิคในการตกแต่งทรงอะค่ะเนี่ยค่ะนี่คือบ๊อบหัวเห็ดนะคะอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเป็นลักษณะวัยรุ่นก็ได้เด็กวัยรุ่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงสาวไว้ทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือคนมีอายุก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่พี่บอกค่ะว่าคือต้องใช้เทคนิคให้ผมเขาดูผิวนิดนึงนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเซตทรงดูนะคะอันนี้พี่ตูใช้ได้ตัวอะไรก็ใช้ปาเมกของ Faber Bay นะคะทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้ครับตัวนี้มันจะทำให้ผมอะค่ะเห็นเส้นที่เราตัดอย่างชัดเจนแล้วก็
มีความมันเงาในตัวค่ะทำให้ผมดูมีสุขภาพดีอะค่ะเอาล่องส่วนมันจะดูด้านๆเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นตัวด้านก็ได้ค่ะแต่อย่างที่พี่บอกค่ะว่าผมผู้หญิงที่เขารักษาสุขภาพอะค่ะหรือที่อยากต้องการให้ผมดูสวยเงางามอะค่ะตัวนี้เหมาะสมมากกว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะกับผมด้านข้างนี่คือลักษณะของผมหัวเห็ดอะค่ะจากด้านข้างนี่จะมีความถุยอ่ะตรงนี้จะไม่มีการซอยไล่นะคะเพราะว่าเป็นผมที่45องศานี่ค่ะอันนี้ไงพี่ขอฝากไลฟ์ไว้แค่นี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าค่ะข้างหน้านะคะคือลักษณะของผมถ้าลูกค้าปัดก็ปัดได้นะคะหรือวัยรุ่นบางคนนะคะชอบที่จะมีหน้าม้าบางๆหรือทิ้งไว้เท่ๆก็ได้เหมือนกันค่ะตรงข้างหน้าค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ